การที่คุณใช้คําว่าตลาดล่างเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งแยกชั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่คุณได้หรืออะไรเงี้ยครับมันขึ้นอยู่กับสันดานคนนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการดูถูกครับการดูถูกเหยียดหยามทุกรูปแบบนะครับเกิดขึ้นจากอีโก้ทั้งนั้นครับไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแต่ผมเคยเห็นนะครับเมื่อตอนผมเรียนอยู่มหาลัยครับเลคเชอร์ของผมเนี่ยจบปริญญาเอกมาจากมหาลัยชื่อดังนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับทำงานมาหลายรูปแบบมากแล้วแต่ละที่ก็เป็นบริษัทที่ global ทั้งนั้นครับพอเขามาสอนเนี่ยเด็กมีคำถามที่อยากจะถามนะครับสิ่งที่เขาสอนกับสิ่งที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเลขมันห่างกันแค่ 0.01 ครับเพื่อนผมถามแค่ว่าทำไมก็เกิดการทะเลาะกันสักพักหนึ่งครับว่าอาจารย์สอนอย่างนี้แต่ทำไมหนังสือบอกอย่างนี้นะครับจนอาจารย์เริ่มโมโหอาจารย์ก็บอกว่าคุณสงสัยในวิชาที่ผมมีเหรอระดับที่คุณเรียนกับระดับที่ผมเรียนมันต่างกันนะครับพูดทำไมแค่อธิบายว่าทำไมมันถึงต่างแค่นั้นเองครับในเท็กซ์บุ๊กกับสิ่งที่คุณสอนคุณเอาซอสมาจากไหนคุณเอาแค่นั้นอธิบายแค่นั้นก็จบแล้วเด็กก็ไม่อะไรมากมายหรอกครับคุณมาพูดอย่างนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกไม่ดีนะครับแบบคนที่แบบเอ้ยคนเรียนสูงขนาดเนี้ยคุณมีความรู้คุณเป็นประชาชนขนาดเนี้ยคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับในการ develop โลกใบนี้แล้วคุณพูดจาแบบนี้กับเด็กที่เขากำลังจะเรียนคุณคิดดูสิว่าเด็กเขาเจ๊ใจขนาดไหนการดูถูกคนเกิดได้ทุกรูปแบบนะครับเกิดได้ทุกเมื่อนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากฝากสังคมไว้ก็คือว่าการดูถูกไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับหรือการว่ากล่าวไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของ2คนดีขึ้นเลยเลิกดูถูกกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้จะเลือกจะทำอะไรที่อยากที่เขาอยากทำหมดครับไม่ว่าคุณจะมีปริญญากี่ใบหรือว่าคุณจะมีเงินมากเท่าไหร่นะครับการที่คุณไม่ว่าคนอื่นให้เขาต่ำกว่าคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดอยู่ในสังคมครับยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่ยิ่งคุณเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีปริญญามากเท่าไหร่ยิ่งคุณอยู่ position ที่สูงมากเท่าไหร่เนี่ยการที่คุณมาดูถูกคนเนี่ยทำให้คุณยิ่งดูแย่กว่าคนธรรมดาดูถูกกันอีกนะครับผมอยากให้สังคมเรานะครับเลิกการดูถูกทั้งหมดเลยนะครับผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องเกิดขึ้นบ้านผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราควรจะทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบนะครับผมก็เห็นโพสต์แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่ห่างคนพวกนี้นะครับมันบั่นทอนจิตใจกันจริงๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยอยากอะไรนะครับเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรออ่านแชร์ประสบการณ์กันอยู่นะครับผมก็แค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับขอบคุณที่รับฟังครับผมสวัสดีครับ